แม้ชาวมาลาบริจะไม่เคยมีความรู้ในการเพาะปลูกมาก่อนแต่ในช่วงที่รับจ้างทำงานในไร่ในนาพวกเขาได้สั่งสมความรู้เหล่านี้มาพอสมควรแรกเริ่มเมื่อลงมือปลูกข้าวนั้นทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งล้วนแต่เป็นลูกหลานเกษตรกรก็ได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ที่ติดตัวมาร่วมลงมือลองผิดลองถูกไปกับชาวมาลาบริเป็นการทำงานที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกว่าไม่มีใครเก่งกว่าใครต่างเรียนรู้ไปพร้อมกันและไม่เหลือบากกว่าแรงที่ในที่สุดทั้งมาลาบริแล้วเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็สามารถปลูกข้าวกินเองได้ผมเองก็เป็นลูกชาวนาหรือเจ้าหน้าที่ของผมหลายคนก็เป็นลูกของชาวนาเหมือนกันก็ตรงนี้ก็เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันเหมือนกับเริ่มทํากิจกรรมร่วมกันกับชุมชนมาลาบริลองผิดลองถูกทํามาด้วยกันตั้งแต่แรกเริ่มว่าปลูกข้าวนาดําอย่างนี้อย่างนี้ปลูกกี่เดือนมีการจดบันทึกเก็บข้อมูลแล้วก็เป็นสถิติในการทําปีต่อไปมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันการปลูกข้าวแบบอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เราคงไม่พัฒนาไปถึงระบบเครื่องจักรอะไรที่มันชิ้นใหญ่ๆแต่ในนี้มีผู้บริจาครถไถนาแบบเดินตามมาแล้วนะครับชาวมาลาบริสามารถเรียนรู้การทำนาได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างรถไถเดินตามเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหากมีโอกาสได้เรียนรู้ทุกคนสามารถทำได้เท่ากัน